สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาร์ลอตบายกันชรยานะคะมาติดค้างคลิปกันไว้1คลิปใช่ไหมจริงๆไม่ได้ติดค้างหรอกเมื่อวานนี้อาจารย์ทำคลิปเสร็จแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าคลิปหลุดค่ะอยู่ๆเสียงไม่มีตัวไมโครโฟนตัวนี้น่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าอาจารย์ถ่ายคลิปนอกสถานที่ตัวนี้เอาไว้ที่นี่ประจำแล้วก็น่าจะมีปัญหาก็เลยอัดไปตั้งครึ่งชั่วโมงนะแล้วมันไม่มีเสียงเลยอะไรต้องมาทำให้ใหม่ในวันนี้นะจ๊ะมามากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรมาดูกันสิว่าคุณจะมีใครใหม่ๆเข้ามาทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจจะมีใครใหม่ๆทำให้เรารู้สึกอินเลิฟหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาจะมีลักษณะเป็นยังไงเจอได้จากไหนจะได้ไปตามตรงนั้นรู้ว่ามาที่วัดเราก็จะไปวัดรู้ว่าไปฐานที่ท่องเที่ยวเราก็จะไปเราจะตามหาคู่เราจนเจอนะจ๊ะถึงเวลาคนเรานะคะถ้าถึงเวลามีคู่ก็อยู่บ้านเฉยๆก็อาจจะมีใครมาเยี่ยมบ้านก็ได้นะแต่จังหวะมันน้อยถ้าเราได้ออกไปข้างนอกเราได้ออกไปเปิดหูเปิดตามันจะมีจังหวะที่ดีมากกว่ามาเรามาดูกันสิดินพฤษภกันมังกรว่าสถานการณ์ของคุณความรักความสัมพันธ์การงานการเงินและชีวิตโดยรวมๆของคุณความรู้สึกนึกคิดอดีตปัจจุบันอนาคตใจของคุณเป็นอย่างไรมองถึงงานค่ะมองถึงการเริ่มต้นโอ้มองถึงการเริ่มต้นในการทำงานมองถึงความอดทนแต่ก็มีความคิดมากอยู่นะเซฟดาบที่ผ่านมาก็บางคนก็ไม่สบายบางคนก็ร่มหมอนนอนเสือบางคนก็เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุนะจ๊ะมีการเดินทางไปหาครอบครัวด้วยทำพระนานมีการโยกย้ายการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานก็ได้เดินพฤษภกันมังกรค่ะเรามาที่ไพ่ใบแรกกันนะคะ Age of Wands ตอนนี้งานของคุณอาจจะเริ่มงานใหม่ๆเริ่มงานด้วยไอเดียการเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างมีความคิดที่สร้างสรรค์จับงานใหม่ๆถามว่างานใหม่นี้เป็นยังไงอาจารย์ดีนะ Age of Wands เนี่ยถ้าคุณทำงานกับงานที่ใช้ไอเดียเรียกว่างานที่ใช้ความคิดที่ Active งานสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาค่อนข้างจะไปได้ดีทีเดียวคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายย้ายงานย้ายการย้ายบ้านบางทีอาจจะเป็นงานที่2เป็นงานเสริมเป็นงานพิเศษขึ้นมาก็เป็นได้เหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปอยู่กับครอบครัวรวมตัวกันเป็นหมู่คณะมีเรื่องในครอบครัวทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจมีความสุขกับครอบครัวคุณก็เป็นคนดูแล้วเป็นคนรักครอบครัวอยู่นะอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสหรือมุ่งมั่นกับครอบครัวคุณมากอาจจะมีเรื่องที่น่ายินดีลูกรับปริญญามีคนในบ้านมีสมาชิกเพิ่มมีบุตรหลานเพิ่มมีคนในบ้านมีหลานเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทำให้ครอบครัวคุณรู้สึกมีความสุขการอยู่ด้วยกันรวมตัวกันมีความสุขร่วมกันแชร์สิ่งที่ดีๆร่วมกันนะจ๊ะสเตนยังบอกว่างานที่คุณทำต้องใช้เวลาอีกมากนะไม่ว่าคุณจะหยิบจับในงานอะไรก็ตามคุณต้องใช้ความพยายามความอดทนชีวิตคุณไม่ต้องกลัวหรอกทนมาเยอะนี่สเตนเนี่ยคือคนที่แข็งแกร่งฉลาดมีความแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากไม่ย่อท้อแต่สิ่งที่คุณเผชิญคือเจ็บมาก็เยอะโดนมาก็แย่ผ่านโรคมามากมายผ่านโลกใบนี้คุณอาจจะมายืนอยู่จุดนี้ได้เนี่ยก็คือความสำเร็จความมุ่งมานะอดทนพยายามของคุณเองนะคะแต่มันมีความรู้สึกละล้าละลังนิดหน่อยบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังทำก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่มั่นใจว่าทำแล้วจะสำเร็จไหมทำแล้วจะดีไหมคิดแล้วมันจะถูกไหมเกิดความลังเลนะจ๊ะอย่าลังเลถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรสักอย่างลุยเลยค่ะลุยแล้วก็เดินไปข้างหน้าอดีตที่ผ่านมาบางคนอาจจะล้มหมอนนอนเสือเจ็บป่วยหรือเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุหรือมันไม่อยากเสียหรอกจำเป็นต้องเสียอาจจะมาจากสุขภาพอาจจะเป็นการเสียเงินกับความสุขก็ได้เสียเงินพาลูกไปเลี้ยงข้าวพาคนในครอบครัวไปเที่ยวกันหนุกหนานแต่เราเป็นคนจ่ายตังอะไรเงี้ยก็มีความโศกไม่ใช่ว่าไม่เมแต่บางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังกังวลมีความกังวลใจกับสิ่งสถานการณ์เกิดความไม่แน่นอนเกิดความสงสัยข้ารู้เกิดความรู้สึกว่ามันจัดงานเรามันจะดีไหมนะเราจับงานนี้มันจะดีไหมงานเรามันจะยั่งยืนถาวรไปได้ไหม
ถ้าคุณได้ปรับเปลี่ยนแผนการทำงานนะคะบางคนอยากจะบิวอินต่อเติมบ้านบางคนอยากสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีโอกาสที่จะทำในตอนนี้ช่วงนี้เข็มๆเนาะชีวิตแบบคือใช้เงินแหละแต่ใช้น้อยๆพยายามใช้อย่างจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีตังค์แต่ก็กลัวความมีตังค์ก็มีแต่กลัวว่าอนาคตมันจะไม่แน่นอนเศรษฐกิจจะไม่แน่นอนเดี๋ยวเราจากเดือดร้อนเรื่องของการเงินขึ้นมาเพราะบางคนก็มีนะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินถ้ามีหนี้มีสินอยู่หรือรอเจ้าหนี้ก็รอต่อไปถามว่าเจ้าหนี้มาคืนไหมอาจารย์ก็ยังรอต่อไปค่ะช่วงนี้เขาก็ไม่มีตังค์กับเจ้าหนี้ช่วงนี้คุณคิดเยอะคิดมากหลายๆด้านความอ่อนไหวทางอารมณ์ทางความรู้สึกเข้ามาปะทะคุณเหมือนกันนะในความรู้สึกลึกๆ ก็มีความกังวลใจมีความอ่อนไหวมีความไม่แน่ใจกับรายได้สถานการณ์เหมือนแบกรับไว้อ่ะแต่ว่าคุณจะบาลานซ์ตัวเองได้คุณจะมีทิศทางในงานของคุณหรือปรับเปลี่ยนความรู้สึกของคุณได้ดีทีเดียวนะคะมีอะไรที่คุณบางทีคุณมีความรู้สึกของความเครียดหรือมีความรู้สึกของความไม่แน่ใจอะไรเงี้ยบางทีแบบเราเครียดอ่ะเราก็เก็บเงียบๆไว้คนเดียวอ่ะเราก็คิดคนเดียวเก็บเงียบๆไว้คนเดียวเราก็ไม่ได้เอ่ยบอกใครอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะคุณเป็นคนรักครอบครัวอยู่กับครอบครัวแล้วคุณค่อนข้างมีความสุขนะมีความสุขมากคือเหมือนก็หรืออย่างบางสิ่งบางอย่างอย่างงานเหมือนกันถ้าคุณทำงานที่คุณรักคุณก็จะมีความสุขไม่น้อยกับงานที่คุณรักนะจ๊ะเรื่องของความรักความใคร่เรื่องของความรักความใคร่เด่นพฤษภกันมังกรความรักความใคร่อาจจะมองถึงสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยคุณอาจจะเจอแต่คนฉลาดหรือความรักที่มีอาจจะแอบรักคนมีเจ้าของมีใจที่หวั่นไหวกับคนมีเจ้าของได้เหมือนกันก็มีใจที่หวั่นไหวได้นะอารมณ์ของความหวั่นไหวอารมณ์ของการรอคอยอารมณ์ของคนที่แบบแต่คุณรู้เขาเรียกไปอยู่ในสถานการณ์อย่างฉลาดรู้ค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะเจอสถานการณ์แบบไหนที่มันมากระตุ้นหรือไปบังคับใจคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสามารถบริหารจัดการสิ่งเหล่านั้นได้ดีก็ไม่ต้องกังวลใจมากนักนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างค่ะอย่าไปเก็บกอดมันนะอะไรที่มันไม่ดีก็เลยผ่านไปค่ะมองถึงสิ่งดีๆในชีวิตมองถึงสิ่งที่มีความสุขคนเราชีวิตมีขึ้นมีลงมีความสุขมีความทุกข์เรามองถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตและทำมันจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปเสียดายบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปเสียใจมันผ่านเลยไปแล้วก็ปล่อยมันไปตามวิถีเพราะว่าเราจะไปนั่งเสียดายทุกอย่างบนโลกใบนี้เสียใจเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาเป็นอดีตเราไม่สามารถไปแก้ไขได้นะคะคุณจัดชาญฉลาดพออยู่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในทุกๆสถานการณ์นะคะแล้วก็ระวังไปเจอช่วงนี้อาจจะได้แจมกับคุณฉลาดหรือช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการอยากไปดูหมออยากไปปรึกษากับแม่หมออะไรอย่างเงี้ยอยากดูหมออยากดูดวงชะตาอารมณ์นี้หรือไม่ก็คุณมีคนแวดล้อมที่เขาชอบดูดวงเกี่ยวกับเรื่องดวงเกี่ยวกับเรื่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมีหรือไม่ก็มีคนที่เป็นนักโหราศาสตร์อยู่ใกล้ๆตัวไหมมีที่ปรึกษาใกล้ตัวไหม มีที่ปรึกษาใกล้ตัวอารมณ์นั้นค่ะก็ดีนะการที่เราดูหมอดูหนอดูเนี่ยถ้าดูอย่างมีสติเขาเรียกว่าดูอย่างมีสติดูคิดกันไปควบคู่ไปกับการดูนะคะการดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์กับชีวิตค่ะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเพื่อเอามาระมัดระวังไม่ใช่ระแวงนะคะถ้าคนที่ดูแล้วระแวงหวัดระแวงกลัวไปหมดโอ้ยเขาบอกแบบนี้แล้วกลัวไม่ใช่แบบนั้นเอาเป็นว่าดูเพื่อให้เกิดความระมัดระวังอย่างเช่นถ้าเขาบอกเราว่าเราจะเจออุบัติเหตุนะเราขับรถเร็วมากเราอาจจะผ่อนรถลงระวังมากขึ้นแบบนั้นจะดีนะคะการดูอะไรการเชื่ออะไรก็แล้วแต่เชื่ออย่างชาญฉลาดเชื่อพินิจพิเคราะห์พิจารณาความเป็นจริงถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตคุณควบคู่ไปแบบนั้นชีวิตคุณจะดีนะไม่ใช่บางคนก็เชื่อหัวปักหัวปั๊มเชื่อเหลือเกินเชื่ออยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะไปถูกหลอกได้อารมณ์นี้นะจ๊ะงานนั่นแหละคุณโฟกัสเรื่องงานยังต้องอดทนในเรื่องงานที่ผ่านมางานไม่ค่อยดีนะที่ผ่านมางานมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบโอ้ทำไมงานไม่ค่อยมีเลยงานไม่ดีเลยอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะจ๊ะมาถึงคนรักกันมาดูกันบ้างว่าในชีวิตคุณตอนนี้ในชีวิตคุณไม่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ในภายภาคหน้าเนี่ยคุณจะมีคนเข้ามาไหมมาจากไหนคนที่มาลักษณะเป็นอย่างไร
ถามว่าดีไหมอาจารย์ไม่เคยตอบใครว่าดีไหมนะเพราะว่าบอกตรงไม่เคยการันตีใครว่าดีสันดานไม่ออกอย่าเพิ่งบอกว่าใครดีแรกๆมาใหม่ๆดีทุกคนละค่ะคนเราเหรียญมีสองด้านเขาอาจจะให้คุณเห็นในด้านมุมมองที่ดีของเขาอีมุมมองที่ไม่ดีคุณอาจจะมองข้ามหรือมองเลยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราต้องศึกษากันนานๆแต่บางทีความรู้สึกว่าดีไหมเนี่ยมันอยู่ที่คนแต่ละคนที่จะมองว่าเขาดีกับคุณอย่างเช่นเขาดีกับคุณคุณก็ว่าเขาดีแต่เขาก็ดีกับคุณแต่เขาไม่ดีกับคนอื่นคนอื่นก็ว่าเขาไม่ดีไงเพราะฉะนั้นดีสำหรับคุณกับดีสำหรับคนอื่นมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะมาดูซิว่าคนที่จะเข้ามามีไหมก่อนมีไหมดินพฤษภการมังกรจะมีคนเข้ามาไหมไอ้อะ The Hermit จะเป็นนักบวชเหรอมีสิทำไมจะไม่มีล่ะมี The Hermit เนี่ยคนหนึ่งละคนที่แบบคนนี้อาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงมากๆคนนิ่งๆเลยโอ้ดีเอ็มเพสคนที่คนที่ทำให้คุณเคยเจ็บน่ะคนที่ทำให้หนึ่งคนที่คนนี้เคยอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาอาจจะเลิกกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยคุณรอเขาอยู่ยังไปส่องเขายังไปสืบเขายังไปรอเขาอยู่แต่การรอก็ไม่ได้รอเฉยๆหรอกคุณก็มุ่งไปข้างหน้าแล้วล่ะคุณก็มองไปข้างหน้ารอไปงั้นรอไม่ได้อยากได้ว่าแบบตลอดเขากลับมาก็แค่อยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมวันหนึ่งเราจะอยากคงจะได้เจอได้คุยแต่ไม่ได้รอแบบมีความหวังอะไรขนาดนั้นนะคะก็มีเฮอร์เมตคนหนึ่งคุณอาจจะไม่เอาก็ได้คนนี้เหมือนนักบวชเลยนะคิดเยอะคิดมากอาจจะแก่ๆหน่อย45ปีถึง50ปีขึ้นไปช่วงนี้คุณเองเนี่ยรู้สึกถึงอารมณ์ที่มีเป็นThe Empressเลยนะชีวิตฉันมีความพร้อมดีเอ็มเพสเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นแม่ของลูกการก่อกำเนิดแห่งการเริ่มต้นใหม่ก็ได้คุณอาจจะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆกับชีวิตกับเงินกับทองกับหน้าที่การงานชีวิตคุณดีแล้วประมาณว่าฉันก็ไม่ได้รออะไรนะก็แค่แบบส่องๆถ้าอยากรู้แค่อยากรู้บางทีก็อยากแค่สนองตอบความรู้สึกของตัวเองก็อยากรู้เรื่องของเขาก็ไปส่องเขาอารมณ์ทำนองนี้มีสิทำไมจะไม่มีมีคนเข้ามาเยอะนะตัวคุณเองเป็นดีเอ็มเพรสอย่างเงี้ยโอ้ก็ระวังคนที่เข้ามาด้วยมีค่ะเจอจากไหนล่ะเจอจากการเดินทางนะการเดินทางไปทำบุญไปไหว้พระไม่ใช่พระนะไม่ใช่พระ ไม่ใช่พระนะไม่ใช่พระอย่าไปเอาพระมาชนะบาปกรรมมีค่ะมีเดอะเฮอร์มิตเสร็จมาที่ราธาตุน้ำกรกฎบินพิจิกอาจจะเจอคนขี้หลีก็ได้บางคนอาจจะเจอคนนิ่งๆสุขุมลุ่มลึกอาจจะเจอได้จากการเดินทางไปทำบุญไหว้พระไปท่องเที่ยวแต่ว่าคนที่คุณเจอเนี่ยเขาก็ค่อนข้างพราวนะเขาค่อนข้างมีเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะมีทางเลือกเยอะมีคนเข้าหาเยอะยังต้องระมัดระวังลักษณะของเขาเป็นคนที่แบบบางคนอบอุ่นมากนะใครบางคนในที่นี้คืออยู่ด้วยแล้วมีความรู้สึกเขามีเสน่ห์เหลือเกินเสน่ห์มันดึงดูดและดูเขาอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วแบบเฮ้ยมันจะมีอารมณ์ของคนที่แบบอยู่กับคนนี้แล้วเรารู้สึกอุ่นอ่ะอุ่นจนร้อนอ่ะเป็นคนระมุนอาจจะดูไม่หวานแต่ดูแบบซอฟต์ดูแบบบอกไม่ถูกผู้ชายอบอุ่นรู้จักผู้ชายอบอุ่นผู้หญิงอบอุ่นไหมอยู่ด้วยเราแล้วเรารู้สึกว่ามันดีอ่ะมันฟินอ่ะแต่ผู้ชายอบอุ่นแบบนี้ให้ระวังในเรื่องของเขาอาจจะมีทางเลือกเยอะมีความเจ้าชู้ความนิ่งความเงียบของเขามีความเจ้าชู้อยู่ในท่าทีดูนิ่งๆดูเงียบๆดูเป็นฤาษีฤาษีเนี่ยก็มีเมียได้นะก็ให้ระวังไว้ด้วยอารมณ์แน่คือตัวคุณเองเนี่ยก็มีคนมาให้เลือกเยอะนะจริงๆแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เด่นเป็นคนที่ช่างเลือกอาจจะไม่อยากได้อาจจะมองแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แบบใครก็ได้อะไรเงี้ยคือมาแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกจริตไม่ถูกสเปคไม่ถูกอารมณ์นิสัยไม่ใช่คุณก็ไม่เอาหรอกค่ะคุณเป็นคนเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกมาเยอะแต่คุณก็ไม่ได้หมายความว่าจะคอมมิตแล้วก็ถ้าสนใจรักใครก็มีความจริงใจตรงนั้นอยู่นะคะคนทัดน้ำเนี่ยค่อนข้างระมุนนะค่อนข้างระมุนพัฒนาได้ไหมล่ะความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาได้ไหมการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเดอร์ซันคุณอาจจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีชื่อเสียงแม่เจ้าโวยนะค
คุณอาจจะมีความสุขกับตัวคุณเองมากกว่าการที่คุณจะอยู่กับความสัมพันธ์ใดๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆแต่ว่าความมีเสน่ห์คุณเป็นคนอาภัพรักพอจะเอาจริงๆเข้าสักคนหรือจะคอมมิตกับใครสักคนก็ค่อนข้างยากคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้แอลไม่ได้อ่อยเบื่อแล้วกับความสัมพันธ์แบบนั้นอยากคุยกันไปอยากมีกันไปแบบมั่นคงเป็นรักที่มั่นคงมองถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวหรือใครบางคนเขาเคยสัญญิงสัญญากับคุณถึงการแต่งงานไหมคนที่เคยบอกว่าเขาจะมั่นคงกับเราเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราจะคบกันแบบยาวๆไปเลยเราจะเป็นอะไรที่แบบเข้าอกเข้าใจมองกันถึงความเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะจ๊ะแต่ตัวคุณเองน่ะคุณอาจจะไม่อยากได้แล้วก็ได้นะเพราะมองคุณเองเนี่ยคุณมีความสุขกับการที่คุณอยู่ตรงนี้มีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับชื่อเสียงมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำคุณอยากหาความมั่นคงตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการคือคุณอยากให้ชีวิตคุณมั่นคงกว่านี้ถ้าคุณมีบ้านคุณมีรถคุณมีเงินคุณก็อยากได้เงินสดอะเงินสดอะเงินสดเยอะๆเลยหมายถึงชีวิตคุณต้องมีเงินสดเยอะๆที่เราจะจับจ่ายใช้สอยแบบสบายไม่ลำบากไปในอนาคตหรือยำแก่ยำเท่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากได้ตรงนั้นมากกว่าถ้าถามว่าแฟนกับเงินคุณจะเอาไหนคุณเอาเงินนะคุณไม่เอาแฟนนะเหมือนแบบว่าแฟนหาเมื่อไรก็หาได้จ้ะเงินต้องมั่นคงชีวิตต้องมีหลักมีฐานมีเกณฑ์บางคนอยากตั้งบ้านบางคนอยากได้บ้านความสุขของคุณตอนนี้คุณอยากได้งานสมมติถ้าคุณทำงานที่มั่นคงได้เงินที่มั่นคงชีวิตไม่ต้องแบบคอยหวาดระแวงเรื่องของเงินในเดือนนี้จะพอไหมเงินน่ะมันมีเข้ามาแล้วมันจะพอไหมมันจะบาลานซ์ไหมมันจะตอบสนองกับชีวิตเราได้ไหมกับไลฟ์สไตล์เราได้ไหมมันมีแล้วมันจะไม่แบบไม่ขาดไม่ขาดมือนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยคุณจะเป็นคนที่อารมณ์นี้ความรักก็มีอยากได้การเต็มๆแต่คุณจะเอาเงินก่อนขอให้ฉันมีความมั่นคงขอให้หน้าที่การงานชีวิตฉันดีก่อนความรักมีเลือกเยอะแยะเลยมันมีเข้ามาให้คุณได้เลือกได้คัดได้สรรแต่คุณอยากเลือกไหมคุณรู้สึกถึงการที่มองตัวเองเป็นเมื่ออดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจไปก่อนแล้วไม่ได้สิ่งตอบแทนเราไม่ได้ความรู้สึกนั้นเราไม่ได้อารมณ์เหล่านั้นหรือคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนเซนซิทีฟในเรื่องของความรักคุณรู้ว่าคุณรักใครแล้วคุณรักจริงแล้วคุณทุ่มเทคุณเลยไม่อยากรักใครแล้วเพราะคุณรู้ว่าคนที่คุณรักมันก็มีความเป็นไปไม่ได้หรือไปทุ่มเทกับเรื่องแบบนั้นมันสูญเปล่าคุณอาจจะมองว่าอยู่คนเดียวได้เป็นโสดมีชื่อเสียงเริ่มต้นใหม่กับชีวิตมีความมั่นคงทำงานหาเงินชีวิตดูปลอดภัยกว่าการมีแฟนเยอะเลยอารมณ์นี้สคาดเข้ามามีคนเข้ามาเยอะเลยแหละจะบอกให้เอาหรือไม่เอาก็ได้แล้วแต่คุณคิดพิจารณาถ้าแต่ว่าถ้าคุณลองเปิดใจคุยกับใครคุยเป็นเพื่อนก็ได้ตอนแรกๆคุณรู้จักวางตัวคุยกันเป็นฉันกันระยะนะเม็ดเป็นเพื่อนกันลองศึกษาลองดูความคิดแนวทางคำพูดของคนการที่เราได้คุยกับใครเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาเป็นคนแบบไหนแต่บางทีแค่คำพูดมันบอกไม่ได้ถึงคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีนะต้องดูคำพูดควบคู่ไปกับการกระทำของเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็ศึกษาคนก็ศึกษาที่คำพูดหรือใช้บางคนมีแต่คำพูดนะมีแต่คำพูดสวยหรูดูแพงดูดีๆคือหูลุกเขาแบบโอ้ยดูดีมากมองแต่โปรไฟล์โอ้รัดละรถหรูอลังการรู้หำหรูหรามาเห่าแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นคนจับจดเป็นคนเชื่อถือไม่ได้เป็นคนโกหกหลอกลวงเป็นคนนิสัยไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่คุยถ้าคุณไม่ได้เปิดใจคุยกับใครเนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกบางคนหน้าตาไม่ดีค่ะแต่ขยันขันแข็งมีความจริงใจบางคนก็ปากไม่ดีแต่โคตรจริงใจแต่บางคนปากดีดูดีมากๆแต่ร้ายกาจอยู่ข้างในก็มีมันมีคนที่หลากหลายรูปแบบถ้าไม่ศึกษาไม่เปิดใจไม่ดูใจเราก็จะไม่รู้การคุยกับคนเยอะๆการได้คุยกับคนหมู่มากหรือการให้เข้าสังคมเยอะๆเป็นการเรียนรู้คนได้มากบางทีเราจะคิดว่าบางทีอาจารย์อยู่เป็นนักโหราศาสตร์แบบนี้วันๆคุยกับคนเยอะมากยังคิดเลยว่าเฮ้ยในโลกใบนี้มันมีคนที่คิดแบบนี้เหรอมันมีในโลกใบนี้มันมีคนแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอมันบางทีมันก็บางทีเจอเคสที่มันแปลกมากแปลกจนแบบมีคนแบบนี้ในโลกด้วยเหรออย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาค่ะเปิดใจ
นะจ๊ะแต่อย่าทุ่มเตือนไว้นิดนึงการที่คุณรักใครถ้าคุณรักแบบมีสติรักแบบชาญฉลาดรักแบบรักตัวเองให้เป็นรักเขาเราก็ต้องรักตัวเองเป็นไม่ใช่รักเขาห่วงเขาดูแลเขาทุ่มเทเขาใส่ใจเขาพอวันหนึ่งที่เขาไม่รักคุณคุณเจ็บไหมเจ็บทุกข์ไหมทุกข์โอเคไหมจ๊ะเด่นคือสอบกันมังกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบอกด้วยนะจ๊ะอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afa0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ